ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบปลอกหมุนวัด 1. โครงสร้าง 2. แกนรับ 3. แกนวัด 4. ปลอกสเกลหลัก 5. ขีดสเกลหลัก 6. ปลอกหมุนวัด 7.ขีดสเกลปลอกหมุนวัด 8. หัวหมุนกระทบเลื่อน 9. อุปกรณ์ล็อกการใช้งานของไมโครมิเตอร์วัดนอกในการวัดชิ้นงานหมุนปลอกหมุนวัดพอได้ขนาดแล้วหมุนหัวหมุนกระทบเลื่อนพร้อมทั้งอ่านค่าความโตของชิ้นงาน